ครับในการบรรยายครั้งนี้เราจะได้ศึกษาธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจนี้กันเป็นจำนวนแสนคนนะครับเกือบเป็นแสนก็ได้นะครับธุรกิจที่ว่านี้ก็คือธุรกิจหลักทรัพย์นะซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนนับเกือบแสนคนนะครับเราจะได้ทราบกันว่าการทำธุรกิจหลักทรัพย์นั้นเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบางคนว่าวันๆหนึ่งเขามีรายได้ต่อวันละสัก 2,000 บาท 3,000 บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ 60,000 หรือ 90,000 ถามบอกทำอะไรเขาบอกเขาเล่นหุ้นภาษาชาวบ้านใช้คำว่าเล่นหุ้นแต่ถ้าภาษากฎหมายถ้อยคำในมาตราเขาใช้คำว่าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับซื้อขายหลักทรัพย์คงจะต้องมาทราบกฎหมายในเรื่องนี้กันก่อนนะครับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีกี่ฉบับและมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับชื่อของกฎหมายฉบับนี้ก็คือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับปัจจุบันก็คือปี35นี่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ได้ยกเลิกกฎหมายเก่าไปตั้งแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายฉบับแรกก็คือกฎหมายชื่อพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่กฎหมายปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีคำว่าตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวมีคำว่าหลักทรัพย์อยู่ข้างหน้าด้วยกฎหมายฉบับนี้ยกเลิกกฎหมายเก่าปี2517ประเทศไทยเราจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยผลของพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2517แต่ใช้กฎหมายไปได้18ปีก็ล้าสมัยจึงได้ออกกฎหมายปี35ยกเลิกกฎหมายปี17แล้วก็เพิ่มชื่อกฎหมายมีคำว่าหลักทรัพย์เข้าไปด้วยสิ่งที่ซื้อขายกันในตลาดมีอย่างเดียวเรียกว่าหลักทรัพย์นะไม่ใช่เป็นตลาดสดที่จะมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีของใช้ที่เรียกว่าเครื่องอุปโภคหรือบริโภคนั่นมันตลาดสดนะมีเนื้อสัตว์มีผักกุ้งหอยปูปลาอันนี้ไม่ใช่ตลาดสดนะเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์นะดังนั้นสิ่งที่นำมาซื้อขายก็มีเพียงอย่างเดียวเรียกว่าหลักทรัพย์นั่นเองกฎหมายปี35นี้ใช้ไปได้17ปีนะครับก็มีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเป็นฉบับที่2อยู่ในวงเล็บชื่อยังคงเดิมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วงเล็บฉบับที่2ออกมาเมื่อปี42นะครับปรากฏว่ากฎหมายในเรื่องหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3อีกฉบับหนึ่งนะครับบางมาตราไม่ได้ยกเลิกทั้งฉบับมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นก็คือกฎหมายปี2546กฎหมายปี2546นะแต่กฎหมายล่าสุดในเรื่องนี้ที่ออกมาใช้บังคับก็เป็นกฎหมายปี51ถือว่าเป็นฉบับที่4นะฉบับที่4แก้ไขบางเรื่องเพิ่มเติมบางเรื่องนะปี35ฉบับเป็นฉบับที่1ปี42เป็นฉบับที่2แล้วก็นี่ปี46นับว่าเป็นฉบับที่3ก็ชื่อกฎหมายก็จะมีคำว่าฉบับที่3อยู่ข้างท้ายในปี46นะฉบับปัจจุบันก็จะเป็นปี51ถือว่าเป็นฉบับที่4แล้วนะครับดังนั้นกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยก็จะมีรวมทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะครับไม่ใช่กฎหมายปี35เพียงฉบับเดียวในเรื่องตลาดหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีคำศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับตลาดนะอยู่ทั้งหมด4คำด้วยกันนะที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับคำแรกคำที่หนึ่งคำว่าตลาดการเงินภาษาอังกฤษใช้คำว่า financial market คำที่สองคำว่าตลาดเงินภาษาอังกฤษใช้คำว่า money marketคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์สองอย่างเนี้ยหลักทรัพย์มีขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือคำที่สามคำว่าตลาดทุนตลาดทุนภาษาอังกฤษก็คือ capital market นะคำสุดท้ายก็คือคำว่าแต่ยังไม่สุดท้ายมีอยู่5คำคำที่4คำว่าตลาดแรกก็คือ primary market คำที่5คำว่าตลาดรอง secondary market นะครับ1ตลาดการเงิน2ตลาดเงิน3ตลาดทุน4ตลาดแรก5ตลาดรองคำไหนหรือตลาดอะไรที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ก็ขอเริ่มความหมายตลาดการเงินก่อนนะครับตลาดการเงินเนี่ย
หมายถึงศูนย์กลางที่มีการระดมเงินทุนนะครับโดยนำมาจัดสรรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเงินทุนนี้ก็มาจากคนที่มีเงินเหลือเก็บเนี่ยเขาเรียกว่าเงินออมนะครับซึ่งยังไม่ต้องการนำเงินออมหรือเงินที่เก็บไว้เนี่ยไปใช้ในปัจจุบันอย่างเช่นเอาไปซื้อรถซื้อบ้านมีเงินเป็นล้านหรือหลายแสนเนี่ยเงินนี้ก็นำมาระดมทุนอยู่ในตลาดที่ว่านี้เรียกว่าตลาดการเงินFinancial Market ตลาดการเงินนั้นแยกออกเป็น2ตลาดก็คือตลาดเงินและตลาดทุนมาดูความหมายเพื่อเข้าใจคำว่าตลาดเงินสั้นลงคำหนึ่งไม่มีคำว่าการตรงกลางนะครับคำแรกตลาดการเงินคำที่สองตลาดเงินคืออะไรนะครับตลาดเงินหมายถึงศูนย์กลางนะครับในการระดมเงินทุนระยะสั้นวิธีการก็ออกเอกสารหรือที่เรียกว่าตราสารก็ได้ที่มีอายุของตราสารไม่เกิน1ปีตัวอย่างเช่นตัวแลกเงินนะครับของธนาคารออมสินนะครับสมัยก่อนนี้นำเงินไปต่างจังหวัดมากๆไม่ปลอดภัยจึงเอาเงินสดเนี่ยไปซื้อตราสารทางการเงินที่เรียกว่าตั๋วแลกเงินนะแล้วพอไปถึงปลายทางก็เอาไปขึ้นเป็นเงินสดใครขโมยไปก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะเพราะคนที่ขโมยไปไม่มีชื่ออยู่ในตั๋วแลกเงินนั้นปลอดภัยกว่าพกพาเงินสดไปซื้อเป็นตั๋วแลกเงินไปอาจารย์ก็เคยซื้อฉบับละ1,000 บาท10 ฉบับ10,000เมื่อ30 ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ไปเป็นกรรมการคุมสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นสถานที่ก็คือวค.เชียงใหม่วิทยาลัยครูเดี๋ยวนี้เขาเรียกราชภัฏละขนข้อสอบไปพิมพ์จากที่หัวหมากเนี่ยต้องไปอยู่ประมาณ15 วันเขาก็ให้ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักหมาอะไรให้มา10,000อาจารย์ก็นำเงินสด10,000เนี่ยไปที่ธนาคารออมสินตรงเนี้ยใกล้แล้วก็ไปซื้อตั๋วแลกเงินฉบับละ1,000 บาทเสียค่าธรรมเนียมครับ10 บาทปลอดภัยดีพอรถบัสมหาวิทยาลัยขนข้อสอบ
เดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ก็บอกให้จอดตรงธนาคารออมสินแถวท่าแพใกล้ๆตลาดวโรรสนั้นมีธนาคารออมสินอาจารย์ก็เดินเข้าไปเอาตั๋วแลกเงินสัก2ฉบับ3ฉบับฉบับละ1,000บาทก็ไปแลกเป็นเงินสดออกมาหรือ7ใบ8ใบก็เอาเก็บไว้ก่อนนะปลอดภัยดีนะตัวอย่างตราสารทางการเงินระยะสั้นๆอีกอย่างหนึ่งนอกจากตั๋วแลกเงินแล้วก็คือตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์อายุของตั๋วเนี่ยสั้นระยะสั้นเพียงก็คือต่ำกว่า1ปีนะเอามาดูตลาดคำที่3ต่อไปเรียกว่าตลาดทุนนะครับ Capital Market คำว่าตลาดขึ้นต้นความหมายก็เหมือนกันหมดแปลว่าอะไรนะครับตลาดศูนย์กลางครับศูนย์กลางในการระดมเงินทุนในระยะยาวถ้าระยะสั้นก็ต้องเป็นตลาดเงินระยะยาวก็ต้องเป็นตลาดทุนนะครับวิธีการก็โดยการออกตราสารที่มีอายุเกินกว่า1ปีจึงจะถือว่าเป็นตลาดทุนอย่างเช่นออกหุ้นต่างๆมาขายหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งมีอายุเกินกว่า1ปีนะครับตัวอย่างสุดท้ายที่เป็นตราสารทางการเงินที่ออกกันในตลาดทุนก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิภาษาอังกฤษเรียกว่า warrant WARRANT นะครับ warrant แปลว่าใบสำคัญแสดงสิทธิคำว่าตลาดคำที่4ก็คือตลาดแรก primary market มาทราบความหมายก่อนนะครับคำว่าตลาดแรกแปลว่าอะไรความหมายก็คือศูนย์กลางอีกเหมือนกันคำว่าตลาด5ตลาดนี้เป็นศูนย์กลางทั้งนั้นนะครับแต่มีการเป็นศูนย์กลางที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนนะครับเพื่อทำธุรกิจใหม่ๆหรือขยายกิจการหรือขยายธุรกิจของตนเองให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบริษัทมหาชนนะครับที่เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่หรือเป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งนะ
็ได้นะครับอย่างหนึ่งอย่างใดมาดูตลาดคำสุดท้ายคำที่5แล้วนะครับ secondary market แปลว่าตลาดรองขอเพิ่มเติมตลาดคำที่4เมื่อกี้อีกนิดนึงก็คือตลาดแรกเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดสำหรับหลักทรัพย์ออกใหม่นะตลาดสำหรับหลักทรัพย์ออกใหม่คำที่5ตลาดรอง secondary market ก็คือศูนย์กลางนะครับที่นำเอาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้วซึ่งซื้อขายผ่านตลาดแรกมาแล้วนะครับมาทำการซื้อขายกันให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในตลาดรองนะครับใครอยากจะเปลี่ยนใบหุ้นเป็นเงินสดก็มาซื้อขายกันได้นะครับอย่างศูนย์กลางที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าตลาดรองนะอาจารย์ก็เลยวาดแผนผัง5ตลาดนี้ว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับตลาดที่อยู่เหนือบนสุดเลยครอบคุม4ตลาดเนี่ยเรียกว่าตลาดการเงินตลาดการเงินนี่จะอยู่บนสุดเลยนะครับมีคำว่าการตรงกลางด้วยนะแยกเป็น2ตลาดตลาดอะไรที่แยกเป็น2ตลาดก็คือตลาดการเงินนะ1ตลาดเงิน2ตลาดทุนไม่มีคำว่าการตรงกลางนะตลาดเงินเป็นคำหรือตลาดที่มีความหมายอย่างแคบแต่ตลาดการเงินนั้นเป็นคำหรือเป็นตลาดที่มีความหมายอย่างกว้างตลาดการเงินครอบคุมตลาดเงินเอาไว้ส่วนตลาดเงินนั้นเป็นตลาดหนึ่งนะครับของตลาดการเงินนะตลาดทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงินแต่ที่แยกย่อยออกไปอีกเป็นตลาดแรกกับตลาดรองนั้นก็คือตลาดทุนไม่ใช่ตลาดเงินนะครับอันนั้นต้องเรียกใช้คำให้ถูกอย่าไปพูดว่าตลาดเงินแยกออกเป็นตลาดแรกกับตลาดรองไม่ใช่แต่ถ้าใช้คำที่มีความหมายอย่างกว้างมีคำว่าการตรงกลางตลาดการเงินนะครับนะแยกย่อยๆเป็นตลาดแรกกับตลาดรองอันนี้ไม่ผิดต้องมีคำว่าการอยู่ด้วยแต่ถ้าจะพูดให้แคบหน่อยก็ตลาดทุนตลาดแรกกับตลาดรองเนี่ย
อยู่ในตลาดทุนไม่ใช่ตลาดเงินนะแต่เป็นตลาดการเงินตลาดการเงินนี่ครอบคลุมทุกตลาดเลยคุมทั้ง4ตลาดคำว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับของตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจกลไกการทำงานของตลาดทุนเนี่ยนะครับจะช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินนะครับจากผู้ที่มีเงินเก็บเรียกว่าเงินทุนส่วนเกินเนี่ยไปยังผู้ที่ขาดแคลนเงินทุนได้นะเพื่อนำเงินนั้นเนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์นะและสามารถให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของเงินทุนนั้นได้นะครับมาพูดถึงตลาดหลักทรัพย์ว่าเกี่ยวข้องกับตลาดอะไรนะครับ5ตลาดที่กล่าวมาตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นตลาดรองหรือถ้าใช้คำอีกคำหนึ่งก็คือตลาดทุนนั่นเองหรือจะใช้คำอย่างกว้างที่สุดก็คือเป็นตลาดการเงินก็ได้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ตลาดแรกตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ตลาดเงินอันนั้นต้องเรียกให้ถูกต้องนะครับนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมีแห่งที่สองประเทศไทยเรามีตลาดหลักทรัพย์สองแห่งนะก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือSecurity Exchange of Thailand ตัวย่อก็คือSET เป็นตัวย่อก็อ่านว่า SET 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 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งที่สองนะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับ MAI M ก็ย่อมาจาก Market A ย่อมาจาก AlternativeI ย่อมาจาก investment นะฉะนั้น MAI ตัวย่อเนี่ยเขาจึงอ่านว่าใหม่ใหม่ MAI ใหม่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่อันนี้เป็นแห่งที่สองนะ
บางประเทศก็มีแห่งเดียวบางประเทศก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งนะอย่างของอเมริกามีวอลล์สตรีทก่อนนะแล้วก็มีอะไร S&P นะครับนะตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่นก็เรียกอะไรนิเคอีนะครับหังเซ็งนะครับของฮ่องกงเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ในอินเดียก็มีนะครับมุมไบนะก็ในอันจบหัวข้อที่หนึ่งนะครับในหัวข้อแรกเรื่องทั่วๆไปก็คือชื่อกฎหมายแล้วก็ชื่อของตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์มาดูเรื่องที่สองต่อไปเลยนะครับก็คือหลักการที่สำคัญที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ดำรงอยู่ได้มี3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1ความยุติธรรม fairness นะเราบอกไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลยสองก็คือความคล่องตัวนะ liquidity นะครับ liquid ของเหลวหลักการข้อที่สามข้อสุดท้ายก็คือความเป็นระเบียบครับorderly นะมาดูรายละเอียดนะครับหลักการ3ประการนี้นะครับในข้อที่1ครับความยุติธรรมหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าความเป็นธรรมก็ได้ซึ่งความหมายของความยุติธรรมเนี่ยมีเกินกว่า10ความหมายขึ้นไปนะความยุติธรรมคืออะไรนะบางคนบอกความยุติธรรมหมายถึงสิ่งที่ค้ำจุนโลกบางคนบอกความยุติธรรมหมายถึงความถูกต้องบางคนบอกความยุติธรรมหมายถึงนะหลักแห่งศีลธรรมนะบ้างก็ว่าความยุติธรรมคือความเป็นกลางนะแต่ความยุติธรรมในที่นี้หมายถึงความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคนะความยุติธรรมก็คือต้องมีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันหมายความว่าต้องรู้ข้อมูลนะครับนะด้วยกันทุกคนข้อมูลที่จะทำให้ราคาหลักทรัพย์เช่นราคาหุ้นเนี่ยสูงขึ้นหรือตกต่ำลงนะครับฉะนั้นถ้าคนบางคนรู้ข้อมูลแต่คนอื่นซึ่งมีจำนวนมากไม่รู้เนี่ยก็จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบมันไม่เสมอภาคหรือไม่เท่าเทียมกันเรียกว่าไม่ยุติธรรมอย่างเช่นหุ้นของบริษัททำเหมืองปรากฏว่าพวกผู้จัดการพวกกรรมการบริหารรู้ว่าบริษัทเนี่ยไปขุดเจอทองคำหรือเพชรซึ่งมูลค่า
มหาศาลเรื่องนี้ถ้าเปิดเผยออกไปยังสาธารณชนเนี่ยคนก็จะแห่มาซื้อหุ้นกันมากดังนั้นถ้าเป็นบุคคลวงในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินไซเดอร์พวกนี้ก็จะซื้อหุ้นเอาไว้ก่อนที่ข่าวจะแพร่สะพัดกระจายออกไปทำให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกซึ่งถ้าสาธารณชนคนทั่วไปเขารู้ข้อมูลนี้เขาก็ต้องเข้ามาซื้อในราคาที่ถูกเช่นนี้เหมือนกันเพราะเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปเขาก็จะขายในราคาที่แพงซึ่งได้กำไรนะแต่พวกวงในนะรู้ก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะมีผลทำให้ราคาหุ้นหรือราคาหลักทรัพย์สูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยจะต้องเปิดเผยให้แก่สาธารณชนเนี่ยได้รู้เท่าเทียมกันนะครับมันถึงจะมีความยุติธรรมไม่งั้นคนก็ไม่เล่นหุ้นบอกเฮ้ยประชาชนอย่างเราไม่รู้ข้อมูลเราก็มีแต่จะขาดทุนแต่พวกบุคคลวงในรู้ก่อนพวกนั้นก็จะได้กำไรแล้วไปซื้อขายหลักทรัพย์เล่นหุ้นทำไมไม่มีประโยชน์มีแต่จะขาดทุนคนก็ออกนอกตลาดไม่มาซื้อขายหลักทรัพย์กันหลักการข้อที่สองความเป็นระเบียบครับความเป็นระเบียบในที่นี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าราคาของหุ้นที่เรียกว่าหลักทรัพย์ในแต่ละวันเนี่ยนะครับต้องขึ้นลงเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ยนะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้ไม่ใช่ขึ้นลงเท่าไหร่ก็ได้เดิมกำหนดเอาไว้ 10% อย่างเช่นเมื่อวานหุ้นละ100วันนี้คนต้องการซื้อหุ้นบริษัทนี้มากอย่างมากก็อีก10บาทก็คือ110บาทจะกลายเป็นเมื่อวาน101วันนี้150เนี่ยหรือ200เนี่ยขึ้นไป 50% 100% เนี่ยหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะเกิดผลเสียก็คือการขาดทุนปัจจุบันนี้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้ไม่ใช่ 10% แล้วนะครับก็คือ 30% ไม่ว่าขึ้นหรือตกราคาตกเขาจะพุ่งตกลงมาเนี่ยตัวสีแดงในทีวีนะแต่ถ้าตัวสีตัวฟ้าราคามันขึ้นไหมยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็คือเมื่อวานหุ้นละ100ท่วนวันนี้ถ้าขึ้นไปอย่างมากก็คือ130 บาท30%จะขึ้นไปเมื่อวาน100ท่วนวันนี้150ขึ้นไป 50% เกินเพดานนะครับเกินมันไม่เป็นระเบียบต้องกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าขึ้นลงได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะถ้ามากเกินกว่านี้แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายกับนักลงทุนก็คือขาดทุนนะครับจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกได้นะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะจึงกำหนดไว้ 30% หรือเมื่อวานหุ้นของบริษัท B ราคา100ท่วนวันนี้เกิดข่าวไม่ดีเกิดขึ้นกับบริษัทนี้หุ้นก็บริษัท B ก็ตกลงไป 30% จากเมื่อวาน100ท่วนวันนี้เหลือ70บาทนะไม่ใช่เหลือ10บาท20บาทนั้นจะเกิดผลเสียหายอย่างมากนะมันไม่เป็นระเบียบนะมันขึ้นลงมากเกินไปนะอ
มาดูหลักการข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือความคล่องตัวเนื่องจากมีคนเล่นหุ้นกันมากเขาเรียกว่าซื้อขายหลักทรัพย์เกือบเป็นจำนวนแสนคนลองคิดดูนะครับคนเรือนแสนคนเนี่ยบางวันนี่มูลค่าการซื้อขายตั้งนะ40,000 ล้านเงินไม่ใช่น้อยแล้วจะซื้อกันโดยหยิบยื่นใบหุ้นแล้วจ่ายเงินกันเหมือนซื้อของที่ตลาดสดวิธีการดั้งเดิมที่เรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวมันก็ไม่คล่องตัวเพราะต้องพกเงินไปจ่ายแล้วใบหุ้นเนี่ยเกิดทำตกหล่นหายสูญหายก็จะมีปัญหาขึ้นมาดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนะครับใครอยากจะเปลี่ยนกระดาษเป็นเงินสดคือขายก็ทำได้โดยง่ายหรือใครอยากซื้อหุ้นของบริษัทนี้เก็บเอาไว้นะเพื่อปลายปีรับปันผลเปลี่ยนจากเงินสดเป็นกระดาษที่เรียกว่าใบหุ้นก็สามารถทำได้แต่ไม่ต้องเอาใบหุ้นมาไว้ที่บ้านหรือติดตัวนะอาจจะมีวิธีการที่เรียกว่าการซื้อขายไร้ใบหุ้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า scriptless นะครับ scriptless โดยเอาใบหุ้นเนี่ยไปฝากเอาไว้ยังสถานที่แห่งหนึ่งเดิมเขาเรียกว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะฉะนั้นการเล่นหุ้นที่เรียกว่าซื้อขายหลักทรัพย์จึงไม่มีใบหุ้นให้หยิบยื่นนะไม่เหมือนกับซื้อของตามตลาดสดมิฉะนั้นก็จะไม่คล่องตัวนะอะไรที่มันติดขัดไม่คล่องคนก็เบื่อไม่อยากซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ก็จะซบเซานะไม่เจริญเติบโตนะหรือไม่พัฒนาไปอันนี้เป็นหลักการ3ประการที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นอันจบหัวข้อที่2มาดูหัวข้อที่3ต่อไปครับจุดมุ่งหมายครับหรือเรียกว่าวัตถุประสงค์ก็ได้ของกฎหมายเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องตลาดหลักทรัพย์ไงนะออกมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายเนี่ยมี6ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่1เพื่อนำเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวกันเดิมกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่คนละแห่งคนละที่หรือคนละฉบับนะก็คือพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2517อีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2022ซึ่งพ.ร.บ.2ฉบับนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะแต่เมื่อไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับจึงทำให้ประสบปัญหาดังนั้นจึงยกเลิกพ.ร.บ.ธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2022และยกเลิกพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2017เสียแล้วเอา2ฉบับนี้มารวมกันเป็นฉบับเดียวก็คือกฎหมายปี 35ที่พูดไปเมื่อสักครู่ฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์อยู่ในพ.ร.บ.ฉบับหนึ่ง
อันนั้นเป็นเรื่องของตลาดแต่หลักทรัพย์อยู่ในพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งนะมันก็เลยติดขัดนะเกิดปัญหาไม่พัฒนาจึงนำเอาพระราชบัญญัติสองฉบับเนี่ยมาเขียนใหม่รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่อาจารย์ให้สังเกตชื่อกฎหมายก็คือเอาหลักทรัพย์มารวมกับตลาดหลักทรัพย์เขียนคำว่าหลักทรัพย์ไว้ข้างหน้าหลังคำว่าพระราชบัญญัติแล้วก็ตามด้วยตลาดหลักทรัพย์มาดูเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับออกมาเพื่ออะไรต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าเพื่อไม่ให้มีการปัดความรับผิดชอบหรือที่เรียกกันว่าโยนกันไปโยนกันมานะพอหุ้นตกนักลงทุนเนี่ยนะครับเดือดร้อนเสียหายหุ้นตกนี่บางคนบอกเงินหายไปเป็นล้านเลยมูลค่าตัวเลขขาดทุนหลายแสนขาดทุนเป็นล้านเขาก็ไปร้องเรียนหน่วยงานซึ่งมีหลายแห่งนะอย่างเช่นหุ้นของบริษัทเนี้ยตกบริษัทก็จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์เขาก็แห่ไปหน้ากระทรวงนะครับบอกช่วยเหลือหน่อยทำไมหุ้นมันถึงตกนะกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดของกระทรวงพาณิชย์เลยนะนี่เป็นเรื่องของอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการคลังโยนหรือปัดความรับผิดไปประท้วงกันที่นู่นพอเขาเดินทางไปประท้วงที่กระทรวงการคลังบอกไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้คุณต้องไปธนาคารแห่งประเทศไทยก็เดินขบวนไปธนาคารแห่งประเทศไทยอีกนะดังนั้นเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจึงนำเอาบุคคลนะครับระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับมีเรื่องหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันโดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตัวย่อก็คือกลต.ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการของกลต.ปลัดกระทรวงการคลังผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยอันนั้นกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี35เนี่ยเวลาหุ้นตกเขาก็จะได้ไปหาผู้ที่รับผิดชอบนะไม่ใช่โยนกันไปโยนกันมาอย่างที่กล่าวหรือปัดความรับผิดนะก็คือไปที่กลต.เลยไม่ต้องไปกระทรวงต่างๆไม่ต้องไปธนาคารแห่งประเทศไทยอีกต่อไปแล้วพอเข้ามาอยู่กันที่เนี่ยส่งคนมาเป็นกรรมการซึ่งจะบอกปัดความรับผิดไม่ได้หรือโยนไปที่อื่นไม่ได้แล้วหาตัวผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะก็คือกลต.วัตถุประสงค์ของพ
พรบหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ข้อต่อไปข้อที่3ครับก็คืออนุญาตนะให้มีตราสารใหม่ๆเกิดขึ้นมาเดิมชาวบ้านจะรู้จักแต่หุ้นเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้หลักทรัพย์ใหม่ๆไม่เรียกว่าหุ้นแต่เรียกว่าหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไม่ใช่หุ้นนะครับหุ้นเป็นของบริษัทแต่หน่วยลงทุนเป็นของกองทุนรวมเราอาจจะเคยได้ยินว่าบริษัทของประชาชนเรียกว่าบริษัทมหาชนตัวย่อคือบมจสามารถที่จะกู้ยืมเงินโดยวิธีการก็คือออกหุ้นกู้ได้เราเรียนกันไปในบทที่3บริษัทมหาชนว่าบมจออกหุ้นกู้ได้แต่บริษัทเอกชนห้ามออกหุ้นกู้แต่ตราสารใหม่ๆไม่เรียกสั้นๆว่าหุ้นกู้เรียกยาวๆนะครับว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ควบกับหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสลิปอันนี้เป็นตราสารทางการเงินใหม่ของธนาคารกสิกรไทยนะเดิมสมัยก่อนเราได้ยินแต่หุ้นกู้สองคำสั้นๆเดี๋ยวนี้เป็นคำยาวๆแล้วหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ควบกับหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยประหลาดดีในวงเล็บเขาเรียกว่าสลิปนะสลิปทำไมมันด้อยสิทธิ์ล่ะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงลงคะแนนเพราะว่าเป็นการบริหารงานโดยทางอ้อมนะครับเขาจึงตัดสิทธิ์หุ้นกู้ประเภทนี้ไปอันนั้นจึงมีคำว่าด้อยสิทธิ์ต่อท้ายคำว่าหุ้นกู้จะมาลงคะแนนออกเสียงอะไรไม่ได้รับได้แต่ดอกเบี้ยไว้เท่านั้นเองด้อยสิทธิ์นะข้อ4ต่อไปนะครับเป็นเจตนารมณ์ของพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็คือเพิ่มมาตรการครับเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้คนที่มาเล่นหุ้นหรือซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยเขาเรียกนักลงทุนรายย่อยๆเนี่ยต้องขาดทุนบางคนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวไปเลยหุ้นตกมากๆอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตการลดเงินหยวนในประเทศจีนเนี่ยมีผลกระทบทำให้หุ้นตกทั่วโลกเลยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็พลอยได้รับผลอันนี้ไปด้วยขอย้อนไปเมื่อ16
18ปีที่แล้วคือปี40ฟองสบู่แตกในบ้านเราเขาเรียกวิกฤตการต้มยำกุ้งนะอเมริกานี่ก็ทำท่าแต่ก็รอดไปได้วิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์นะตอนนั้นประเทศไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำเราเอาเงินสำรองไปต่อสู้กับการเก็งกำไรค่าเงินบาทมีพวกกองทุนของอเมริกาเนี่ยพวกจอร์จโซลอสพวกนี้มาเก็งกำไรทำให้การเงินของเราเนี่ยปั่นป่วนมากนะเงินสำรองเราก็หมดไปเลยนะเพราะนั้นหุ้นตกมาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตกอย่างน่าใจหายคนก็แตกตื่นเทขายหุ้นกันยกใหญ่มูลค่าของหุ้นเนี่ยตกลงไปทำให้ขาดทุนย่อยยับต้องใช้คำนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ฉบับปัจจุบันเนี่ยจึงมีนักวิชาการที่คิดวิธีการเขาเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองนักลงทุนอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่เขาเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT นะเซอร์กิตเบรกเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนเบรกเกอร์ BREAKER นะเป็นตัวอย่างวิธีการก็คือหยุดพักการซื้อขายครั้งที่หนึ่งเมื่อหุ้นตกถึง 10% ของค่าดัชนีอย่างเช่นดัชนีเมื่อวานนี้เท่าไหร่ 1,500 วันนี้ตกไปนี่150จุดโอ้โหน่าใจหายแล้วประมาณตกแค่ 2.3 จุดนี่ตกเกิน 100% นะครับงั้นตลาดหลักทรัพย์ประกาศพักการซื้อขายเป็นเวลา30นาทีหยุดเบรกเอาไว้ก่อนให้ข้อมูลมันปรากฏชัดก่อนว่าเอ๊ะมันอย่าเพิ่งตื่นตูมไปเดี๋ยวคนเทขายมันยิ่งตกมากกว่านี้ยิ่งขาดทุนย่อยยับนะหยุดไว้ก่อนฟังข่าวพอมันดีขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงหรืออย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกมันก็ตีกลับขึ้นมานะขาดทุนน้อยลงนะแต่ถ้าครบ30นาทีเปิดการซื้อขายต่อนะครับนะยังไม่ดีขึ้นนะครับก็มันลดลงไปอีกเป็น 20% โอ้โหลดไป300จุดอย่างนี้ตายแล้วเช่นนี้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศพักการซื้อขายเป็นเวลา1ชั่วโมงได้หยุดไว้ก่อนเลยยิ่งเทขายก็ยิ่งขาดทุนนะอย่าเพิ่งรีบขายนะและหลังจากเบรกครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะครับของเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็จะเปิดทำการซื้อขายต่อไปจนถึงเวลาปิดทำการตามปกติก็คือ 17:00 นเขาเปิดทำการ 10:00 นใช่ไหมครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีกนี่ก็เป็นวิธีการช่วยไม่ให้นักลงทุนเนี่ยคนที่เล่นหุ้นเนี่ยเสียหายมากนะเพราะความตื่นตระหนกนะข้อต่อไปเป็นข้อที่5นะครับของความมุ่งหมายของพรบฉบับนี้ออกมาเพื่ออะไรนะครับ
็คือเพื่อกำหนดคุณภาพและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความมั่นคงเดิมบริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เอาหุ้นมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยเป็นบริษัทขนาดเล็กดูได้จากทุนจดทะเบียนนะครับก็คือ60ล้านบาทแต่ว่าทุนน้อยไปโอกาสความเสี่ยงเนี่ยย่อมมีมากกว่าบริษัทที่มีทุนสูงกว่านี้ดังนั้นพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์ได้จากเดิม60ล้านก็คือไม่ต่ำกว่า200ล้านครับจากบริษัทขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทขนาดกลางเพราะมีความเข้มแข็งหรือมั่นคงกว่านะข้อสุดท้ายเลยนะครับวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายก็คือพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีตลาดหลักทรัพย์ได้มากกว่า1แห่งอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะว่าก่อนคือเดิมประเทศไทยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวไม่มีแห่งที่สองครั้นปี2542ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตราคือฉบับที่สองพ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์มีทั้งหมด4ฉบับฉบับที่2ปี42ได้มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI ขึ้นมาครับเพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนครับของธุรกิจขนาดกลางหรือเรียกว่าขนาดย่อมที่เรียกกันว่า SME ครับพวกนี้ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเขาจะไปหาสถานที่แห่งไหนที่มีการซื้อขายกันให้แพร่หลายก็ต้องมีตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองเกิดขึ้นมาข้อมูลหลักเกณฑ์การจดทะเบียนใน MAI นะครับเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองในประเทศไทยเนี่ยต้องมีทุนชำระแล้ว20ล้านระยะเวลาการดำเนินงานนะครับก็คือมากกว่า2ปีไม่ใช่ตั้งใหม่จะมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองนี้ไม่ได้
ส่วนในเรื่องกำไรสุทธินั้นอาจจะยังไม่ได้มีกำไรแต่ไม่ใช่ขาดทุนแล้วมูลค่าหุ้นในท้องตลาดต้อง 1,500 ล้านบาทด้วยSME S ก็ย่อมาจากอะไร small แปลว่าเล็ก and medium enterprise เรียก SME เนี่ยก็เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งที่2 MAI เป็นศูนย์กลางระดมเงินทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือเรียกว่าขนาดเล็กที่เป็นอุตสาหกรรมการส่งออกนะหรืออุตสาหกรรมการผลิตที่รัฐบาลให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยเราจึงนับว่าเป็นตลาดรองแห่งที่สองใครจัดตั้ง MAI ก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกลต.เมื่อปี42แต่กว่าจะเปิดทำการซื้อขายครั้งแรกเมื่อปี44เป็นต้นมาเพราะว่าไทยเรามี SME นะทุนน้อยเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้ก็ต้องมีตลาดหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่งมารองรับเพื่อให้เจริญเติบโตนะครับทางเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ประคับประคองธุรกิจ SME เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัดฉีดไม่ช่วยเหลือนี่ออมสินก็ลงเงินไปแสนล้านนะเพราะว่าค่าเงินหยวนลดลงแล้วก็เศรษฐกิจของบางประเทศกรีกนะครับพวกนี้มีผลกระทบไปทั่วโลกที่เคยสั่งของจากพวก SME ก็จะลดน้อยลงทำให้ส่งออกเราแย่นะพวกนี้ก็จะต้องหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนนะอันนั้นก็ต้องมีตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองแม้กระทั่งยังมีธนาคารของตัวเองเลยธนาคาร SME นะโดยเฉพาะอีกนะมาดูเรื่องที่สี่อีกสักเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของสถานที่แห่งนี้ครับอย่างวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรามานั่งเรียนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแต่วัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์มีไว้เพื่ออะไร3ข้อข้อหนึ่งจัดให้มีบริการครับเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรวมตลอดถึงวิธีการนะครับ
และจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดังกล่าวด้วยนี่เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือมีการจัดทำที่เรียกว่าเซ็ต50 Index เพื่อเตรียมการเอาไว้อ้างอิงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นะครับตราสารอนุพันธ์เดี๋ยวนี้ก็มีเซ็ต50เซ็ต100อินเด็กซ์นะครับเป็นดัชนีราคาหุ้นครับที่แสดงความเคลื่อนไหวราคาหุ้นสามัญ50หลักทรัพย์และ100หลักทรัพย์ตามลำดับที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสภาพคล่องมีความสม่ำเสมอจึงได้จัดตั้งเซต2ตัวนี้ขึ้นมาเซต100กับเซต50เป็นเรื่องของดัชนีที่เรียกว่าอินเด็กซ์ด้วยนะครับเขาเรียกหุ้นที่พื้นฐานดีหน่อยไม่ได้เก่งกำไรกันมากๆในตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีหน่วยงานภายในเรียกชื่อต่างๆกันอาจารย์ขอให้ดูในแผนผังนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเกิดความคล่องตัวไม่ต้องหยิบยื่นใบหุ้นและจ่ายเงินที่เรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวเหมือนซื้อของตามตลาดสดแล้วจะซื้อหุ้นบริษัทไหนดีก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับมีศูนย์อีกศูนย์หนึ่งเรียกว่าให้บริการด้านข้อมูลครับบริษัทนี้เขาทำธุรกิจอะไรดูชื่อนามสกุลกรรมการเขาหน่อยสินะทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ศูนย์นี้ก็เป็นห้องหนึ่งเลยหมดเงินไปตั้ง20ล้านมั้งนะครับซื้อคอมพิวเตอร์มาอันนี้ก็ออนไลน์แล้วต้องมีสำนักหักบัญชีด้วยเคลียร์ลิงอันนี้นะเหมือนเคลียร์เช็คระหว่างธนาคารเพราะเราไม่ได้ซื้อหุ้นบริษัท A บริษัทเดียวเราจะซื้อหุ้นบริษัท Bบริษัท C นะครับเล่นไว้หลายตัวมันก็ต้องเคลียร์กันให้เรียบร้อยสำนักหักบัญชีถือหุ้นบริษัท A สัก 10,000 หุ้นบริษัท B สัก 8,000 หุ้นบริษัท C สัก 20,000 หุ้นอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยจัดตั้งเป็นบริษัทแล้วนะครับถือว่าเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้คำว่าบริษัทนำหน้าเลยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภาษาอังกฤษก็คือ Thailand SecurityDepository Company Limited อาจารย์ให้เว็บไซต์เข้าไปดูได้www. เขาเรียก TSD
ตัวนี้ TSD ย่อมาจาก Thailand Security Depository TSD www.tsd.co.thTSD คืออะไรนะครับTSD นี่เป็นบริษัทย่อยครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี37แต่ว่าเปิดทำการเมื่อ1มกราคมขึ้นปีใหม่เลยปี38เพื่อให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ TSD นี่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับในหุ้นเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็เป็นสำนักหักบัญชีด้วยมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ทำงาน3อย่าง1ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์2เป็นสำนักหักบัญชี3เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ด้วยผู้ลงทุนที่ต้องการเล่นหุ้นต้องฝากหุ้นไว้กับ TSD นี้เอาใบหุ้นไปฝากเอาไว้เพื่ออะไรนะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายโดยดำเนินการผ่านโบรกเกอร์นะคำว่าโบรกเกอร์แปลว่านายหน้าซึ่งต้องจัดตั้งเป็นบริษัทบริษัทหลักทรัพย์เขาเรียกโบรกเกอร์สามารถที่จะขอถอนออกมาเป็นใบหุ้นเมื่อมีความต้องการเอาไปฝากไว้ก่อนเราจะถอนใบหุ้นนี้มาภายหลังได้นะเพราะฉะนั้นมันซื้อขายกันเป็นทอดๆไปเนี่ยนะมันจะได้ไม่ต้องหยิบยื่นใบหุ้นกันเป็นทอดๆมันไม่สะดวกซื้อขายโดยวิธีไร้ใบหุ้นสะดวกกว่านะวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อที่3เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างอะไรนะTSD ไปแล้วใช่ไหมมันมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ SetTrade.com เนี่ยบริษัท SetTrade.com จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันเมื่อปี43เพื่อให้บริการระบบซื้อขายโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำเองเลยเข้าอินเทอร์เน็ตซื้อขายเองเลยมีลักษณะเด็ดเสร็จครบวงจรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกให้แก่นักลงทุนอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ www.settrade.com ก็เป็นบริษัทย่อยๆที่ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกัน
ให้บริการระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตที่ตอนเปิดใหม่โฆษณาก็ทำเอกสารแจกอาจารย์ก็ไปเอามาเอาใครมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่รู้หน้าตาหล่อๆหน่อยคมๆหน่อยลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีเหนือชั้นนะเซตเทด.com นะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลานะก็อยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ทำการถนนรัชดาภิเษกเขตคลองเตยมีอีเมลด้วยนะหลายปีละอันนี้อีเมลแล้วก็ยังมีอะไร call center ด้วยนะหรืออีเมลนะก่อนจบก็ขอสรุปหน่อยเพราะว่าเคยออกข้อสอบไปแล้วนักศึกษาสับสนตอบสลับหัวข้อกันวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์มีกี่ข้อ3ข้อข้อสุดท้ายข้อ3ก็คือประกอบธุรกิจอื่นครับนอกเหนือจากข้อ1ข้อ2ที่กล่าวแต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก.ล.ต.ด้วยนักศึกษาเอาบางคนเอา6ข้อมาตอบผิดศูนย์ไปเลยวัตถุประสงค์ของอะไรอ่านคำถามไม่ดีของกฎหมายหรือของตลาดหลักทรัพย์ของสถานที่หรือของตัวบทกฎหมายถ้าเขาถามสถานที่ตอบ3ข้อแต่ถ้าเขาถามตัวบทกฎหมายตอบ6ข้อดูตัวดำๆใหญ่หัวข้อที่3ความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้มี6ประการแต่ถ้าความมุ่งหมายของสถานที่แห่งนี้มี3ประการนะอย่าสลับกันเพราะไม่ได้คะแนนแม้แต่แต้มเดียวถามวัตถุประสงค์ของตัวบทกฎหมายต้องตอบ6ข้อนะไม่ใช่ตอบ3ข้อแต่ถ้าถามวัตถุประสงค์ของสถานที่ไม่ใช่ตัวกฎหมายแต่เป็นตัวตลาดตอบแค่3ข้อไม่ใช่6ข้ออันนี้ต้องพึงระวังเพราะบางคนจำได้หมดแต่สลับหัวข้อกันเพราะนั้นก็เลยศูนย์ไปเลยวันนี้ก็คงได้4หัวข้อนะครับที่เหลือก็เอาไว้คราวหน้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ